เปิดตัวรายการใหม่ประจำช่องเรียวคนบนแบงค์รายการที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชีวประวัติบุคคลสําคัญและท่องเที่ยวไปด้วยกันผ่านธนบัตรหรือว่าแบงก์และเหรียญของประเทศต่างๆทั่วโลกแน่นอนนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราไปเที่ยวต่างประเทศสิ่งที่เราจะสังเกตได้คือแบงค์ที่เราต้องใช้เพื่อนๆครับตั้งเชื่อเลยว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศสิ่งแรกที่เราจําเป็นต้องมีนั้นก็คือเงินของประเทศนั้นๆที่จะต้องพกไปและ ทุกคนก็น่าจะมีข้สอสงสัยว่าเอ๊ะใครกันนะที่ขึ้นอยู่บนแบงค์ของประเทศนี้เขามีความสำคัญอย่างไรหรือว่ารายละเอียดต่างๆในแบงค์มันมีอย่างไรและแน่นอนนะครับเนื่องจากเราเป็นคนไทยเราได้ใช้เงินไทยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าธนบัตรประเทศไทยเราก็จะมีบุคคลสำคัญเช่นกันซึ่งธนบัตรที่เราคนไทยใช้กันอยู่ตอนนี้จะเป็นธนบัตรแบบที่17ซึ่งออกในปี2561รรายละเอียดการออกแบบบนธนบัตร แบบที่17นี้ได้กําหนดให้รูปลักษณ์ของธนบัตรโดยรวมมีความต่อเนื่องกับธนบัตรแบบที่16รูปลักษณ์ที่ยังเน้นความสวยงามรักษาเอกลักษณ์ไทยโดยมีแนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุกนำความร่มเย็นมาสู่อนาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองซึ่งภาพประธา,านหน้าของธนบัตรทุกมูลค่าจะเป็นพระบรมสารทิศลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร องณ์บดินทะเทพยัวรางกูลในฉลองพระอ,องค์เครื่องแบบทหารอากาศ ส่วนด้านหลังของธนบัตรแต่ละชนิดจะเชิญภาพบรมสารทิสลักของพระมหากษัตริย์สองพระองค์เรียงลำดับราชการมาเป็นภาพประธานโดยมีภาพประกอบเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจสําคัญของแต่ละพระองค์ครับธนบัตรราคา20บาทแสดงภาพบรมสารทิสลัก์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีคู่กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจในราชการที่1ที่ทรงสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดศีรัตนาศ,าศาสดารามและพระบรมมหาราชวังภาพรประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่สองเป็นภาพจากบทละครเรื่องอินเหนาซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านวรรณคดีและพระราชกรณียกิจที่ทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแต่ละสาขาให้เจริญรุ่งเรืองธนบัตรชั้นราคา50บาทแสดงพระบรมสาธิสษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ คู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระปีชาสามารถของรัชกาลที่3ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนมีรายได้เข้าแผ่นดินเพิ่มขึ้นมากและสําหรับภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่4นั้นจะเป็นภาพหอชัชวาลเวียงชชยพระนครค,คีรีจังหวัดเพชรบุรีที่ทรงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการทางราราศาสตร์สะท้อนถึงพระปีชาสามารถในด้านวิทยาศตร และการวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าในแบบอารยประเทศธนบัตรชนิดราคา100บาทแสดงภาพบรมาสารทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคู่กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทั้งได้ส่งนำวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยสำหรับภาพประกอบที่แสดงถึงพระราช กรรียกิจในรัชกาลที่6นั้นเป็นภาพทรงฝึกกองเสือปา่าที่ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขึ้นในหมู่ราษฎรรวมทั้งเป็นกองกําลังสำรองในการป้องกันประเทศธนบัตรชนิดราคา500บาทแสดงภาพระหสาธิสลักของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรา,านันทมหิดลโดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชการณณยกิจในรัชกาลที่7ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งรั ราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475แก่ปวงชนชาวไทยสำหรับภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่8เป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่สำเพ็งเพื่อเสริมสร้างความสมาในใฉันให้คนไทยทุกเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกลมเกี่ยวธนบัตรชนิดราคา1,000บาทแสดงพระบรมาสารทสิลักพระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุญเดชคู่กับพระสาธทสิลักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล,ลง บดินทะเทพยวรางกูลโดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่9ขณะทรงรับดอกบัวจากราษฎรแสดงถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดรัชกาลสำหรับภาพประกอบที่แสดงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่10เ,เป็นภาพขนาดทอดพระเนตรแผนที่ ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ําบางนาราจังหวัดนาราธิวาสเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและบรรเทาภาวะน้ําท่วมในพื้นที่เพาะปลูกซึ่งสะท้อนถึงการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงปะสมนิกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์จวบจนถึงปัจจุบันนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับธนบัตรของประเทศไทยเราซึ่งเพื่อนๆน,นะครับก็ใช้จ่ายกันทุกวันทีนี้หากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วล่ะก็เราก็ต้องเห็น บุคคลที่อยู่บนแบงค์ของแต่ละประเทศพวกเขาเหล่านั้นคือใครกันและสําคัญอย่างไรต่อประเทศนั้นๆมาร่วมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงชีวประวัติไปกับรายการคนบนแบงค์ทำในที่ดําเนินรายการโดยผมตังมังคพรและพี่หมูมีเดชพบกับรายการคนบนแบงค์ได้ทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เริ่มต้นเทปแรกวันที่16มิถุนายน2567นี้ครับ